สวัสดีค่ะวันนี้มาแนะนำเครื่องรางที่ปล่อยให้เช่าบูชาค่ะเป็นหัวนโมนะคะออกที่วัดพระธาตุวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะเดี๋ยวเล่าประวัติก่อนนะคะเล่าประวัติแล้วก็เดี๋ยวจะให้ดูตามประวัติหัวนโมนี่มีความเชื่อนะคะเป็นเวลาเกือบ800ปีก็คือแก้สารพัดสัพพโรคนะคะล่าสุดก็เลยมีความเชื่อเรื่องการปัดเป่าเรื่องของโควิด19เนี่ยนะคะอันนี้โปรดใช้วิจารณญาณนะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะแล้วก็เป็นแต่ในทางตำนานโบราณเกือบ800ปีเนี่ยเขาก็มีอยู่นะคะก็ในประวัติศาสตร์ก็คือใช้เป็นเบี้ยนะคะแทนเงินแทนทองก่อนที่จะนำมาแก้โรคนะคะสัพพโรคเริ่มจากโรคหานะคะในโบราณนะคะปรากฏว่าแก้โรคได้เขาก็เลยใช้เป็นเครื่องรางนับแต่นั้นมานะคะลักษณะก็หัวนโมก็คือเป็นอักขระอินเดียโบราณนะคะก็คำว่านโมเราก็รู้นะคะว่าในทางพุทธศาสนาก็เป็นการนมัสการอย่างหนึ่งนะคะก็ต้องขึ้นด้วยนโมนะคะเป็นการนอบน้อมต่อสิ่งจริงๆทางอินเดียก็คือคำว่านโมเขาก็คล้ายกับการนอบน้อมต่อสิ่งที่อยู่สูงกว่าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะหรือว่าเป็นการเคารพซึ่งกันและกันก็ได้นะคะเป็นการเคารพละกันนะคะในทางนี้นะใครที่สนใจก็ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในอินเทอร์เน็ตนะคะซึ่งมีหลายเว็บนะคะพูดเกี่ยวกับประวัติหัวนโมไว้เยอะมากนะคะสำหรับวันนี้อิ่มก็จะมาแนะนำเครื่องรางที่ปล่อยให้เช่าบูชาค่ะสำหรับหัวนโมนะคะอันนี้ก็จะเป็นกล่องเขียนว่าหัวนโมวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนครศรีธรรมราชนะคะส่วนด้านหลังกล่องมีคำว่ามั่งมีสีสุดคุ้มครองป้องกันภัยนะกล่องเขาแกะได้แบบมันแค่สลับหัวหางเฉยๆนะหัวท้ายนะก็เดี๋ยวยิ้มแกะให้ดูนะคะจะเป็นองค์เล็กๆนะคะปกติเขาจะใช้ในการทำหัวแหวนนะคะทำหัวแหวนแล้วก็เครื่องประดับต่างๆไว้ติดตัวนะคะหรือว่าจะทำเป็นลักษณะเป็นสร้อยข้อมือก็ได้นะคะแต่ว่าอาจจะต้องใช้หลายหัวหรือว่าใช้หัวเดียวก็ได้แล้วก็ประดับพร้อมกับสร้อยนะคะสำหรับวันนี้นี่อิ่มจะได้มาอยู่20กล่องนะคะอันนี้เขาสลับกับเข้าไปแบบให้หันหัวที่ถูกต้องได้นะอธิบายไม่ถูกเรียกว่าอะไรวะขอโทษทีนะก็หันแบบไอ้นี่ได้นะคะก็คืออย่างเงี้ยเมื่อกี้มันกลับหัวงี้ไงใช่ไหมเขากลับมาอย่างเงี้ยก็ไปกลับเองก็ได้นะคะมันไม่ใช่ปัญหาอะไรเดี๋ยวงงกันว่าเอาทำไมหัวท้ายไม่เท่ากันอีกนี่นะคะก็จะเป็นเล็กๆนะคะด้านหน้าก็จะเป็นอักขระนะคะอักขระอินเดียนะคะอิ่มไม่แน่ใจว่าอันนี้เรียกว่าตัวคล้ายๆตัวลอลิงนี่คืออักขระที่อ่านว่านโมหรือเปล่าก็ลองดูในเน็ตเพิ่มอีกทีนะคะไม่ได้เชี่ยวชาญขนาดนั้นนะคะตอนนี้ยังไม่ได้เชี่ยวชาญขนาดนั้นสีของเขาก็จะเป็นกระไหล่ทองนะคะด้านในนี่ไม่แน่ใจน่าจะเป็นทองเหลืองนะคะเพราะว่าเขามาเป็นกระไหล่ทองก็วัสดุก็น่าจะเป็นทองเหลืองส่วนตรงนี้ก็จะเป็นพระธาตุนะคะก็ออกจากวัดพระธาตุนะคะวัดพระมหาธาตุไม่ใช่วัดพระธาตุวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนครศรีธรรมราชนะคะก็น่าจะเป็นวัดนั่นแหละนะคะนี่เล็กนิดเดียวเห็นไหมคะเวลาอยู่บนมือเทียบกับเหรียญ10นะคะก็คือก็ปกติเขาถึงได้เอาไปทำหัวแหวนต่างหูหรือเครื่องประดับนะคะเป็นจี้ก็ได้ล่ะจี้สร้อยคอก็ได้นะหรือว่าเป็นกำไรข้อมือหรือว่าสร้อยแขนอะไรอย่างนี้ก็ได้นะประดับได้นะ
ก็เป็นเครื่องรางนะคะที่มีความเชื่อเรื่องของบรรเทาแก้สัพพโรคได้นะคะเป็นความเชื่อนะคะต้องบอกก่อนต้องย้ำตลอดนะคะว่าเป็นความเชื่อนะคะจะได้ไม่ต้องแบบมาถกเถียงกันนะคะก็คือความเชื่อต้องใช้วิจารณญาณในความเชื่อนะคะแต่เขาจะมีตำนานและมีประวัติศาสตร์อยู่นะคะก็ลองค้นในอินเทอร์เน็ตได้นะคะหลายเว็บได้พูดถึงนะคะหัวนโมท่านที่สนใจจะเช่าบูชาราคาอิ่มแจ้งไว้ที่ใต้คลิปพร้อมกับ ID Line และเบอร์โทรศัพท์อิ่มอยู่ติดกันค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและอุดหนุนสินค้าต่างๆในร้านอิ่มค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขกายสุขใจค่ะสวัสดีค่ะ